และสำหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะที่จะเป็นประธานอาเซียนตลอดปีหน้านะคะนายกรัฐมนตรีจะรับไม้ต่อในวันที่15พฤศจิกายนแต่การเตรียมการที่จริงเกิดขึ้นมาตลอดทั้งปีนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นหนึ่งในกระทรวงหลักที่เตรียมงานการประชุมในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพดิฉันได้สอบถามถึงความพร้อมของประเทศไทยจากอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะในวันที่15พฤศจิกายนนะคะถือว่าเราไปรับมอบอย่างเป็นทางการนะคะจากสิงคโปร์แต่วาระของเราเริ่มจริงๆคือ1มกราคม2562สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศบวกกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆด้วยแล้วก็กรอบของเอเชียตะวันออกด้วยนะคะซึ่งจะไปรวมตัวกันอยู่ที่สิงคโปร์ก็จะประชุมกันล่วงหน้า13 14 15แต่พอวันที่15เนี่ยในช่วงของท้ายของการประชุมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีวาระหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งมอบการเป็นประธานอาเซียนจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ให้กับนายกรัฐมนตรีไทยนะคะก็จะเป็นมีการส่งมอบเรียกว่าค้อนนะคะของประธานก็คือตัวแกเวลก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์รับไม้ต่อกันมาแล้วก็เราก็จะประกาศที่นั่นคือเป็นเรื่องของแนวคิดหลักตัวธีมแล้วก็โลโก้ของประเทศไทยแล้วก็จะมีการกล่าวนำนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นการรับมอบหน้าที่อย่างสมบูรณ์แต่ว่าภารกิจจริงๆนะคะวาระจริงๆนั้นเริ่ม1มกราคมค่ะก็จะถือว่าเป็นงานใหญ่ของประเทศที่เวียนกลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไทยได้เป็นประธานจัดการประชุมเมื่อปี2009แล้วหมายความว่าตลอดปี2562ประเทศไทยก็จะยุ่งพอสมควรสิคะท่านอธิบดีก็จะมีแขกต่างชาติมาเพราะว่าการประชุมอาเซียนจะไม่ใช่การประชุมแค่หนสองหนนะคะจะมีประชุมทั้งหมดกันกี่ครั้งคะตลอดปีหน้านะคะการเตรียมการนั้นก็จะดูนะคะสำหรับปี2562ก็ได้มีการคำนวณกันแล้วนะคะว่าประเทศไทยนอกเหนือจากตามพันธกรณีซึ่งเราจะต้องจัดการประชุมผู้นำหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจะมีทั้งผู้นำของทั้งอาเซียน10ประเทศในครั้งแรกแล้วก็ผู้นำอาเซียนกับประเทศอื่นๆนะคะรวม2ครั้งตามกฎบัตรอาเซียนนั้นเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งหมดนะคะ170กว่าประชุมค่ะแล้วในการประชุมทุกครั้งเนี่ยตัวแทนของประเทศไทยนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดผู้นำแล้วตัวแทนจากประเทศไทยก็จะต้องคล้ายๆกับเป็นเจ้าภาพเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นความพร้อมนะคะของส่วนราชการต่างๆหน่วยงานหลักนะคะกรมกองต่างๆที่จะต้องทำหน้าที่ประธานหรือทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการนั้นก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมการด้านสาระถะแล้วก็การกำหนดปฏิทินการประชุมนะคะอาเซียนจะมีปฏิทินประชุมซึ่งเรียกว่าอาเซียน National Calendar ตอนนี้เราก็เตรียมการมานะคะในช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมามาดูซิว่าจะต้องมีกรอบการประชุมอะไรบ้างนะคะที่จะต้องใส่ไว้ในกำหนดในแต่ละเดือนของปีหน้าความหมายความสำคัญสำหรับประเทศไทยในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนและจะต้องนั่งหัวโต๊ะทุกการประชุมเนี่ยความสำคัญคืออะไรคะแน่นอนนะคะประเด็นแรกคือเป็นการสานต่อนะคะเจตนารมณ์ของอาเซียนร่วมกันในเรื่องที่เราให้ความสำคัญนะคะอันที่สองแน่นอนบทบาทของประเทศไทยนะคะก็จะเฉิดฉายไม่ว่าจะเป็นในระดับของภูมิภาคหรือในเวทีโลกเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งมองที่ผลประโยชน์ของประเทศไทยประเทศเดียวแต่เรามองในเรื่องของการจับมือไปด้วยกันระหว่างประเทศอาเซียนอีก9ประเทศในเรื่องของการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับอาเซียนในทุกๆด้านนะคะในทุกมิติการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสังคมวัฒนธรรมตรงนี้ก็จะทำให้บทบาทของเรานั้นมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแต่การเป็นประธานนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงว่าประเด็นที่อยู่เป็นประเด็นถกเถียงกันนะคะในแต่ละกรอบการประชุมนั้นจะหาทางออกได้อย่างไรบ้างถ้าพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายๆประเทศในห้วงเวลานี้แล้วเป็นเรื่องที่อาจจะยังต้องหาคำตอบร่วมกันนะคะก็คือเรื่องของโรฮิงญาหรือว่าเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งผู้นำในแต่ละประเทศอาเซียนก็อาจจะมีท่าทีที่แตกต่างกันออกไปไทยเตรียมความพร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าหาเวทีในการพูดคุยเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างไหมคะท่านอธิบดีค่ะในประเด็นที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะคะ เราก็จับตามองนะคะสถานการณ์ของการเมืองเหตุการณ์สำคัญในระหว่างประเทศในภูมิภาคนะคะอย่างที่คุณณฐากล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีจะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้ในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้กับชาวโรฮิงญานะคะหรือประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็มีความท้าทายในเรื่องของความมั่นคงในรูปแบบใหม่นะคะแต่ใน2ประเด็นที่คุณณฐาถาม
ามมานั้นในเรื่องของประเด็นของทะเลจีนใต้อาเซียนนั้นมีการหมุนเวียนการเป็นประเทศผู้ประสานงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเป็นประเทศผู้ประสานงานของไทยในอดีตซึ่งเราได้รับการยอมรับในช่วงของปี 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะตอนเรารับเป็นผู้ประสานประเทศผู้ประสานงานของ EU ต่อจากจีนแล้วนั้นเราได้ทำให้อาเซียนนั้นยอมรับกับจีนในเรื่องของการริเริ่มที่เจรจาแนวปฏิบัติหรือว่า Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ความคืบหน้านั้นมีมากไปพอสมควรนะคะตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็ได้ร่วมเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำไปสู่การจัดทำแนวปฏิบัติในประเด็นของโรฮิงญานั้นนะคะแน่นอนเป็นประเด็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเราได้พูดคุยกันมาตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประเด็นที่เป็นสำคัญก็คือคงต้องคำนึงด้วยว่าในแต่ละการประชุมที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นทางฝ่ายเมียนมาก็จะเล่าให้รัฐมนตรีต่างประเทศหรือผู้นำอาเซียนฟังถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่นั้นก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่มีมานานนะคะเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งมีความสลับซับซ้อนเราก็คงต้องเคารพการตัดสินใจของเมียนมาด้วยนะคะในการแก้ไขปัญหาแต่ในขณะเดียวกันในฐานะมิตรประเทศเราก็คงจะสนับสนุนนะคะดูซิว่าเราจะมีบทบาทได้อย่างไรบ้างในการที่จะให้การแก้ไขปัญหานั้นเป็นที่ยอมรับได้กับทุกฝ่ายซึ่ง